ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐหรือว่า FDA นะคะออกมาประกาศเรียกร้องนะคะให้ทางบริษัทผู้ผลิตวัคซีนเนี่ยค่ะไปปรับปรุงวัคซีนให้มีประสิทธิภาพเพียงพอนะคะที่จะสามารถรับมือกับโอมิครอนสายพันธุ์กลายพันธุ์ค่ะทั้ง BA.4 แล้วก็ BA.5 ให้ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยระบาดไปแล้วมากกว่า60ประเทศทั่วโลกแล้วล่ะค่ะและวันนี้ก็ยังมีข้อมูลจากงานวิจัยนะครับเป็นข้อมูลความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาที่มองว่าสายพันธุ์โอมิครอนย่อย BA.4 กับ BA.5 นะครับมีจุดเด่นที่สามารถหลบหลีกภูมิคุ้มกันจากวัคซีนได้แทบจะทุกสูตรเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นผลการทดสอบล่าสุดตรงนี้หมายความว่าการใช้วัคซีนสูตรเดิมๆการใช้วัคซีนตัวซ้ำๆติดต่อกันอาจจะไม่ได้ผลในแง่ของการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็รับมือกับสายพันธุ์ใหม่ๆเหล่านี้ครับค่ะแต่ว่าอย่างน้อยๆการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเติมเข้าไปนะคะก็ยังมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไปแล้วเนี่ยค่ะมีอาการไม่รุนแรงเรื่องนี้ก็ยังได้ผลอยู่นะคะมาดูประเด็นเรื่องของวัคซีนกันเลยค่ะทางดร.อนันต์จงแก้ววัฒนานักไวรัสวิทยาผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคอาจารย์ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวนะคะก็ให้ข้อมูลถึงการที่ไฟเซอร์เนี่ยพัฒนาวัคซีนเป็นรุ่นที่2ค่ะคือวัคซีนรุ่นที่2ของไฟเซอร์เนี่ยมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะคะที่ทำการทดสอบมาก็คือเป็น mRNA ของ BA.1 อย่างเดียวค่ะหรือจะเรียกว่าโมโนวาแลนต์นะคะก็คือจะสามารถป้องกันไวรัสได้แค่1สายพันธุ์เท่านั้นแล้วก็อีกแบบนึงเนี่ยเป็น mRNA ของ BA.1 ไปผสมกับวัคซีนในรูปแบบเดิมหรือว่าไบเวลแลนต์ก็จะทำให้สามารถป้องกันไวรัสได้2สายพันธุ์นั่นเองค่ะก็จะเหมือนกับของโมเดอร์นาที่เขาพัฒนาไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะทีนี้รูปแบบการทดสอบของไฟเซอร์ค่ะเขาทดสอบสูตรวัคซีนมีทั้งขนาด30ไมโครกรัมแล้วก็ขนาด60ไมโครกรัมด้วยนะคะก็ใช้วัคซีนรุ่นที่2เนี่ยเป็นเข็มกระตุ้นเข็มที่4ค่ะมีผู้เข้ารับการทดสอบ320คนนะคะในกลุ่มของอาสาสมัครที่อายุมากกว่า55ปีขึ้นไปซึ่งได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์มาแล้ว3เข็มก็ฉีดมาสักประมาณ6เดือนกว่าๆค่ะผลปรากฏว่าภูมิในร่างกายเนี่ยนะคะต่อสายพันธุ์โอมิครอน BA.1เฉพาะในกลุ่มที่ได้ภูมิสูงที่สุดเนี่ยก็คือกลุ่มที่ได้ mRNA โอมิครอนแบบเดียวขนาด60ไมโครกรัมมากที่สุดค่ะแล้วก็จะตามมาด้วยขนาด30ไมโครกรัมนะคะที่จะได้ภูมิต่ำลงมาทีนี้กลุ่มที่ได้วัคซีนแบบผสมไปปรากฏว่าได้ภูมิที่น้อยกว่านะคะเทียบกับกลุ่มที่ได้รับเข็มที่4เป็นวัคซีนแบบเดิมที่ 3.15 เท่าแล้วก็ 2.23 เท่าสำหรับวัคซีนแบบเดียวแล้วก็ 1.97 และ 1.56 เท่าสำหรับวัคซีนแบบผสมค่ะซึ่งผลการทดสอบนี้นะคะก็สอดคล้องกับค่าแอนติบอดีทั้งก่อนและหลังของการกระตุ้น1เดือนของวัคซีนแต่ละชนิดนั่นเองค่ะนอกจากนี้ไฟเซอร์ก็ทดสอบเพิ่มเติมด้วยนะคะคราวนี้ทดสอบโดยตรงเลยค่ะกับไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์ที่เรากังวลกันอยู่ตอนนี้ค่ะ BA.4 แล้วก็ BA.5 นะคะผลปรากฏว่า BA.4 กับ BA.5 เนี่ยมันมีความสามารถหลบหนีภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นรุ่น2ได้ทุกสูตรเลยนะคะประมาณ 3-4 เท่าเลยทีเดียวคือถ้าใช้ไวรัสตัวจริงในการทดสอบเนี่ยค่ะจะพบว่าสูตรที่เป็นไบเวลนต์นะคะหรือว่าที่จะสามารถป้องกันไวรัสได้2สายพันธุ์เนี่ยก็จะใช้แบบผสม1ต่อ1นะคะจะมีภูมิต่อ BA.4 กับ BA.5 สูงกว่าสูตรที่เป็นโมโนวาแลนต์หรือว่าแบบเดียวค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับผลจากการทดสอบโดยใช้ไวรัสตัวแทนนะคะที่เคยทดสอบในหนูทดลองไปก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นค่ะผลทดสอบวัคซีนรุ่นที่2ของไฟเซอร์ผลก็เห็นได้ชัดนะคะว่าถ้าหากว่าใช้ในสถานการณ์การระบาดของ BA.4 และ BA.5 ตอนนี้เพื่อที่หวังจะให้สามารถสู้กันรับมือกันกับการระบาดของ2สายพันธุ์นี้ได้จะต้องใช้สูตรผสมค่ะแต่ถ้ามีไวรัสที่ใกล้เคียง BA.1 ออกมาอีกในอนาคตนะคะก็อาจจะพิจารณากลับไปใช้สูตรแบบเดียวที่จะสามารถรับมือกับ BA.1 ได้นั่นเองค่ะทีนี้ผลของการทดสอบในอาสาสมัครอีก9คนนะคะซึ่งอาสาสมัคร9คนนี้เนี่ยไม่เคยฉีดวัคซีนตัวใดๆมาก่อนเลยแล้วก็ไม่เคยติดโควิด-19 ด้วยค่ะผลปรากฏว่าหลังกระตุ้นเข็ม2ด้วยวัคซีนรุ่นใหม่เนี่ยนะคะปรากฏว่าภูมิ
ต่อสายพันธุ์โอมิครอนขึ้นสูงทีเดียวค่ะแต่ภูมิต่อสายพันธุ์เดิมๆเนี่ยนะคะไม่ขึ้นมาค่ะแล้วก็อย่างเช่นพวกสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยนะคะปรากฏว่าภูมิขึ้นมาน้อยมากทีเดียวเนื่องจากว่าร่างกายของเราค่ะเห็นสไปค์ของโอมิครอนเป็นครั้งแรกนะคะภูมิก็เลยตอบสนองออกมาดีมากต่อสายพันธุ์โอมิครอนที่ว่านี้ทำให้การฉีดวัคซีน2เข็มค่ะเพียงพอในการป้องกันสายพันธุ์โอมิครอนนะคะและถ้าหากว่ายิ่งฉีดเข็มกระตุ้นเป็นเข็มที่3เข้าไปอีกก็เชื่อว่าภูมิเนี่ยจะพุ่งเลยค่ะแล้วก็อยู่ได้ยาวๆเลยนะคะอันนี้เฉพาะสำหรับคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่เคยติดโควิดมาก่อนด้วยนะคะคือจะแตกต่างจากคนที่อาจจะเคยฉีดวัคซีนรุ่นเก่าๆมาแล้วหลายต่อหลายเข็มแล้วก็มากระตุ้นด้วยวัคซีนตัวใหม่ภูมิมันจะไม่ขึ้นอย่างจำเพาะแล้วก็ไม่ขึ้นสูงเท่าคนกลุ่มที่ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนค่ะเพราะว่าในร่างกายของเรามันก็สร้างการจดจำขึ้นมานะคะมีความจำจากวัคซีนตัวเดิมอยู่มากเพราะฉะนั้นถ้าเรากระตุ้นด้วยวัคซีนตัวเก่าๆซ้ำๆไปก็อาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะคะทีนี้มีอีกหนึ่งประเด็นค่ะทางคณะที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่า FDA ของสหรัฐนะคะแนะนำให้ปรับสูตรวัคซีนเข็มกระตุ้นค่ะในช่วงของฤดูใบไม้ร่วงนี้นะคะเตรียมรับมือกับโอมิครอนสายพันธุ์ BA.4 กับ BA.5 ที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้ทางคณะกรรมการเนี่ยมีมติด้วยคะแนน19-2เลยค่ะให้วัคซีนเข็มกระตุ้นที่จะผลิตออกมารุ่นใหม่นะคะจะต้องมีองค์ประกอบที่สามารถป้องกันไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนได้ด้วยคือทาง FDA ก็วางแผนเอาไว้นะคะที่จะตัดสินใจเรื่องนี้ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้เกี่ยวกับวัคซีนเข็มกระตุ้นที่จะผลิตออกมาใหม่ซึ่งทางนักวิทยาศาสตร์ของ FDA เนี่ยบอกว่าต้องการวัคซีนที่สามารถยับยั้งไวรัสสายพันธุ์ BA.4 กับ BA.5 ได้มากกว่าวัคซีนที่จะสามารถป้องกันสายพันธุ์ BA.1 ค่ะเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่สายพันธุ์หลักที่เคยระบาดไปก่อนหน้านี้แต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตอันใกล้เนี่ยค่ะจะกลายเป็น BA.4 กับ BA.5 แทนที่แล้วนะคะส่วนทางฝั่งของโมเดอร์นาก็คาดว่าบริษัทเนี่ยพร้อมที่จะผลิตวัคซีนที่สามารถป้องกันไวรัสได้2สายพันธุ์ออกมาเหมือนกันค่ะประมาณสัก200ล้านโดสนะคะเพื่อจะป้องกันสายพันธุ์ BA.1 ได้ในเดือนกันยายนนี้แต่ก็อาจจะเกิดความล่าช้าไปจนถึงปลายเดือนตุลาคมได้หรืออาจจะช้าไปอีกถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องไปปรับสูตรผลิตวัคซีนชนิดใหม่ขึ้นมาเพื่อให้สามารถรับมือกับทั้ง BA.4 แล้วก็ BA.5 ได้เพิ่มเติมด้วยอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มอีกนิดนึงนะคะในขณะที่ไฟเซอร์ค่ะผลิตวัคซีนป้องกันสายพันธุ์ย่อย BA.1 ออกมาแล้วจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เตรียมที่จะผลิตวัคซีนป้องกันสายพันธุ์ BA.4 กับ BA.5 เพิ่มเติมด้วยก็คาดว่าคงจะต้องมีวัคซีนตัวใดตัวหนึ่งละค่ะออกมาสู่ท้องตลาดได้ประมาณสักช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะคะส่วนสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ที่สิงคโปร์ค่ะก็น่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์เนี่ยรายงานบอกว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงที่สุดเลยค่ะในรอบ3เดือนนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมารายงานการติดเชื้อรายใหม่ในรอบ24ชั่วโมงนะคะสิงคโปร์เนี่ยพบมากกว่า 11,000 คนค่ะตัวเลขนี้ถือได้ว่าเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าจากวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมานี้ด้วยนะคะที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียง 5,300 คนเท่านั้นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์บอกว่าการระบาดของโควิดระลอกใหม่ในสิงคโปร์เนี่ยมาเร็วกว่าที่คาดการไว้ด้วยค่ะคือคาดว่าน่าจะมาจากการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดของโรงเรียนในเดือนมิถุนายนนะคะก็เชื่อว่าการระบาดระลอกใหม่นี้น่าจะไม่รุนแรงไปมากกว่าการระบาดในระลอกที่แล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นการระบาดของสายพันธุ์ BA.2 ค่ะแต่ทีนี้เพื่อความไม่ประมาทนะคะรัฐบาลสิงคโปร์ก็อาจจำเป็นต้องใช้มาตรการที่เข้มงวดอีกครั้งแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพบว่ามีการติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนสายพันธุ์ย่อยกลายพันธุ์ BA.4 กับ BA.5 เพิ่มขึ้นมาเป็นถึง45%แล้วนะคะหลังจากสัปดาห์ก่อนพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย2สายพันธุ์นี้อยู่ที่30%เท่านั้นค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ